ไม่ไหวแล้วไปเที่ยวแบบโลคาร์บอนกันดีกว่าอุ๊ยหมดตกนั่งรถไฟไปกินผักเอ๊ะที่ไหนอ่ะลองหูเย้ถึงแล้วเออและร้านที่เราจะไปกันในวันนี้ชื่อว่าร้านสมถะเป็นร้านอาหารมังสวีรัตกินผักเพราะรักโลกและวิธีที่เราจะไปนั้นก็คือเดินย่าตามบอลฟุตปริ้นสูงนั่นใช่ไหมหิวว่ะอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนเดินที่เราเลือกมาร้านสมถะเนี่ยเพราะว่าร้านเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ที่ไม่ธรรมดายังไงล่ะลองกินดูสิอร่อยจังเลยดีค่ะชื่อริบบิ้นค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารมังสวิรัติสมถะสำหรับทุกคนร้านสมถะก็คือร้านอาหารที่ขายอาหารมังสวิรัติแบบพืชล้วนเราก็ตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้คนได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของพืชด้วยความเรียบง่ายติดดินสบายสบายและในตัวร้านนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยากจะให้คนสนใจทางด้านดนตรีด้านศิลปะก็สามารถมาที่นี่ได้อย่างตัวเราเป็นนักดนตรีก็จะมีพื้นที่ที่เปิดให้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องหิวเราก็จะต้องได้กินอาหารร่วมกันด้วยIs John Dallas. I've been a vegan for 10 years now. And places like this make it very, very easy to have a luxurious experience while also decreasing the amount of meat you consume. If you are thinking to yourself like, "Hey, I can't completely give up meat," that's okay. Don't. Just reduce the amount of meat that you consume. Fast food, 就会明白，吃素其实也会能让你身体和精神得到满足。ทุกคนอิ่มอร่อยมีความสุขไปด้วยกันค่ะอาหารที่นี่จะสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนท้องถิ่นที่เขาปลูกผักเองไม่ได้ใช้สารพิษก็มีไปซื้อของที่ตลาดอ้วนไหมโอ้โหเพื่อให้เห็นว่าพื้นที่ของเราในประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถกินผักอะไรได้บ้างมี power มี energy ที่ดีมันรูปนี้ต้องอร่อยแน่เลยอ่ะน่ารักดีจริงเนาะมีทั้งผักมีทั้งมีทุกอย่างใช่ที่นี่คือเขาทักมาแล้วว่าเราต้องการคนซื้อต้องการอะไรอ่ะชอบฟังเป็นร้านชำที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปอาจจะต้องใช้ตัวเลขอาจจะช็อปดูติ้งเด็กตามตลาดท้องถิ่นหรือบ้านไหนมีเราก็อยากจะรับผักเขามาขายตรงนี้ที่พอพูดว่าเปลี่ยนโลกมันเป็นสิ่งที่แบบยิ่งใหญ่จะเป็นฮีโร่หรอคำตอบคือไม่ใช่เลยนะเราคือเป็นจุดเล็กๆในโลกนี้แต่ประเด็นของการเปลี่ยนโลกเนี่ยคนหนึ่งคนชวนคนอีกสองคนคนสองคนชวนคนอีกห้าคนอีกห้าคนนั้นชวนคนอีกสามคนมันจะกลายเป็นแบบทวีคูณมันคือยกกำลังไปเรื่อยๆนั่นแหละมันถึงจะเปลี่ยนได้จริงๆมั้ยร้านนี้ดีนะอืมใช่และที่สำคัญเนี่ยราคาอาหารแต่ละจานเนี่ยไม่เกินร้อยด้วยนะจ๊ะที่สำคัญยังมีดนตรีสดเล่นบรรเลงให้ฟังอีกด้วยเติมเอสายป้องกันยุงเมื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้จากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเริ่มได้ที่มือนี้ขอขอบ
บคุณอาหารที่แสนอร่อยในมื้อนี้อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจดูสิว่าอร่อยแค่ไหนหมดเกลี้ยงอุ๊ยขอโทษค่ะเดี๋ยวนะเรามาอยู่จุดนี้กันได้ไงวะไม่รู้แหละขอรับของแป๊บน้องจะไปไหนกันไปพาเด็กๆไปไหนไปเชียงดาวกันไปเชียงดาวโอ้ยต้องขอบคุณเจ้าของร้านสถานที่พาเราไปสู่จุดหมายต่อไปจะไม่นึกว่าตอนเวลา2 ทุ่มณชุมชนบ้านหัวทุ่งหมู่14จะมีเด็กๆมารอเพื่อที่จะแสดงการฟ้อนต้อนรับพวกเราประทับใจน้องๆน่ารักจะไปนึกว่าที่เห็นวิวหลักล้านขนาดนี้จะอยู่หน้าห้องพักราคาหลักร้อยห้องนี้ดูโมเดิร์นมากเลยนะเนี่ยนอนพัดลมบ้านดินสบายสบายที่บ้านโฮมสเตย์แม่จันหมู่14นะคะหมู่14ของชุมชนบ้านหัวทุ่งเจ้าของเนี่ยน่ารักเป็นกันเองมากภาษีร่ำรวยแก้วได้มาบ้านเกิดอยู่นี่78ปีแล้วอยู่นี่สบายลูกอากาศดีอบอุ่นเราจะกินอะไรก็กินได้ทั้งนั้นอ่ะลำเนาะกันมาเลยจะเป็นอะไรครับบ้านเดียวกันลูกโอ้เขาไปโรงสารวัตรไม่อยากจะไปในเมืองไม่อยากอยู่บ้านน้องเนี่ยใครอยู่โอ้ลูกวานคือว่ามันมีความสุขกับลูกอยู่บ้านเฮาเนี่ยเฮาเปียงอ่ะเฮามีอย่างน้อยเดี๋ยวเฮากินได้ลูกอ่ะสารเองด้วยหรือเปล่าคะไม่ลูกอ่ะลูกเหรอสารตัวป้อสารป้อสารเลยนะมือเปิ้นไม่ละแขกเพิ่นมาเปิ้นมาศึกษาโรงงานเนี่ยลูกเฮาก็ต้องมีความมือเปิ้นกันเพราะว่าเป็นหมู่บ้านของเฮาแม่แดงนะคะแม่แม่ระวังแม่โอ้โหโอ้เกาะแน่นๆน้องๆนะมันไฟป่าก็มีแต่ว่ามันก็ยังดีกว่ามันจากรถไหมพวกโรงงานจากรถอ่ะมันไม่อันนี้ธรรมชาติ360องศาการเดินป่าของเราในวันนี้พิเศษมากเพราะเราจะได้เข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านหัวทุ่งเสียงน้ำเราไม่คนไม่รู้โอ้น้ำโอ้โหชอบดี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 ทุกคนโอ้ยเนี่ยตายแล้วสายเลยค่ะเนี่ยไม่ต้องมาโอ้ยน้องไงมีความสำคัญกับชุมชนนี้ยังไงบ้างชุมชนเนี่ยมีความสำคัญมากเลยค่ะต้องใช้5หมู่บ้านเลยนะคะ
5หมู่บ้านจ้า5มีน้ํามาเป็นเดือนแล้วค่ะปีนี้นี่แรงมากๆเลยก็รอจนดีใจมากๆเลยค่ะเราไปดูน้ําบ้างตอนแรกเอ๊ะพอมาตรงสะพานปกติแล้วมันจะแห้งอะค่ะเห็นน้ําเอาน้ําไปจากไหนเอาได้ยินเสียงไอ้ส่วนมากน่ะแต่ละปีเนี่ยเห็นน้ําออกมูประมาณกลางเดือนมิถุนาจริงๆแล้วก็อยู่ที่ฝนนั่นแหละที่นี่เป็นต้นน้ำนะนี่ก็จะไหลผ่าน5หมู่บ้านแล้วชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำเนี่ยทำนากัน5หมู่บ้านแล้วก็ไหลลงน้ำปิงค่ะนี่เป็นต้นกำเนิดของน้ำปิงด้วยไอ้ลงน้ำปิงลงเชียงใหม่ที่อยู่กับธรรมชาตินะคือไม่ต้องมีเต็นท์ไม่ต้องมีพวกเนี้ยจะมีใบไม้เราก็นอนบนใบไม้นะถ้าเราเอานั้นเอานี้เข้าไปเราก็ไปทำลายพวกระบบนิเวศเขาแล้วหน่อมันหน่อเล็กจับหน่อไม้ที่ถูกต้องในป่าก็คือการจับที่ปลายตรงนี้จะได้ไม่คันและแม่แดงก็ยังสอนให้พวกเราเรียนรู้จากการใช้วัสดุจากธรรมชาติแล้วที่เห็นใบใหญ่ๆเขียวๆแบบเนี้ยอย่าไปกินมันนะเพราะมันคือบอนพิษเผลอกินเข้าไปอ่ะปากพุพองแน่ระวังด้วยนะจริงจะกินอันเนี้ยน่ารักขอบคุณมากนะคะคุณที่อุ่นนะคะหวายไว้ทำกับดกมากเลยค่ะกาแฟเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะการที่พวกเราได้มาท่องเที่ยวค่ะที่นี่ดีใจจากลูกๆก็จะได้เอาไปเผยแพร่ให้ทุกคนเห็นว่าที่เชียงรายที่นี่มีของดีอะไรบ้างกับธรรมชาติเนาะมาเที่ยวป่าเชียงรายสมบุกสมบันมากเลยนะคะมองไปทางซ้ายทางขวาก็เป็นธรรมชาติสีเขียวนะคะเขียวจริงป่าเนี่ยสูงใหญ่แงนหน้าขึ้นไปเจอต้นไม้ใหญ่และท้องฟ้าใสสวยงามมากเลยนะคือแค่สองอันแต่มีผลถึงทั้งระบบนิเวศได้วิธีการป้องกันการทิ้งขยะที่ถูกต้องก็คือไม่ทิ้งขยะมีขยะเก็บในกระเป๋าของเราเองป่าคือบ้านที่ยิ่งใหญ่สำหรับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทุกชีวิตล้วนมีความสำคัญในระบบนิเวศและสุดท้ายป่าก็คือปอดสำหรับพวกเราทุกคนให้ได้หายใจยังนกโผล่ดอกมันร้องโหปุ๊กโหปุ๊กอยู่บนไม้เดินเท้ามาเยอะแล้วขอพักเท้าบ้างละกัน
เติมน้ำมันกันหน่อยเออไม่ต้องเออเป็นจักรยานก็ยังใช้ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญที่บ้านถ้ำมาสิไปลุยเข็นขึ้นเลยสูงของเชียงดาวอ่ะไปแล้วสู้ค่ะสู้ๆอีกนิดเดียวปลอดภัยไว้ก่อนพี่น้องวันนี้มาลุยภูเขาค่ะไปเฮ้ยจักรยานเสียทุกคนลุยขนาดไหนนะคะมาดูขี่จนจักรยานพังไม่เป็นไรเรายังมีเท้าเดินกันต่อไปเดี๋ยวพี่เสียงมันใกล้แล้วเดี๋ยวเจ๊เดินไปก็ได จะเป็นลำธารหินนะคะที่เป็นบ่อน้ำร้อนจะอยู่ด้านบนแต่ว่าด้านล่างนี้จะเป็นลำธารเย็นแม่แดงแม่แดงนี่คือนวัตกรรมกับดักไข่ยุงลายที่จะมาช่วยดูแลให้ชุมชนบ้านหัวทุ่งห่างไกลจากไข้เลือดออกป้องกันยุงนะคะ Welcome to Qingdao Nest เย้ถึง Qingdao Nest แล้ว Qingdao Nest เป็นรีสอร์ทที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เสียงนกร้องต้นลำไยโอ้ดอกจังกินฟรีด้วยนะเด็ดลำไยสวยจังมีชอบอะไรเงี้ยเอาเลยเด็ดเลยเด็ดฟรีได้เลยที่สุดเราก็ถึงบ้านพักของเราประกาศขณะนี้ทางระแวกนี้ไฟดับและน้ำอาจจะไม่มีด้วยในไหนสถานการณ์ก็เป็นแบบนี้แล้วเรามาทำชาเลนจ์กันดีกว่าเคยอ่านเจอมาว่าหากใช้เวลาอาบน้ำไม่เกิน5นาทีจะช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำได้อย่างมากมายเลยทีเดียววิธีง่ายๆที่คุณก็สามารถช่วยโลกได้ความทรงจำดีๆนอกจากการถ่ายภาพแล้วก็มีวาดรูปนี่แหละที่สามารถให้เราบันทึกรายละเอียดเล็กๆบรรยากาศความรู้สึกและทุกครั้งที่เรากลับมามองภาพนั้นมันก็สามารถทำให้เราจดจำ
ความรู้สึกดีๆโมเมนต์ดีๆที่เราอยากเก็บไว้ในใจความสุขของฉันคือการตื่นมารับพลังงานดีๆยามเช้าใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้ธรรมชาติกำหนดจิตใจปล่อยท่วงท่าไปตามความรู้สึกและพร้อมเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใหม่ในชีวิตขอบคุณธรรมชาติที่ได้มอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้เราได้มารู้จักตัวเองในการที่อยากจะตั้งใจสื่อสารให้คนกับธรรมชาติได้มารู้จักกันเคารพดูแลซึ่งกันและกันและขอบคุณคือบางทีอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นอาหารออร์แกนิกมันมีค่าทุกคนรักตัวเองทุกคนไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยคนเรามันไม่ใช่แค่กินอะไรก็ได้ให้อิ่มแล้วก็อยู่ได้กินแล้วต้องให้กินให้ได้คุณภาพกินเหมือนยาอะไรไหมคะใช่อมข้าวสาว่าเอาไปเคี่ยวตะไคร้นี้จะมีไข่เจียวชะอมนะคะเด็ดชะอมสดๆจากสวนบ้านวสุนทาราค่ะต้นใบหนาดไว้ทำอะไรคะอาจารย์หนาดกันดีโอเคธรรมชาติมันจะย่อมจะดูแลของมันเองอยู่แล้วต้นไม้มันก็ไม่อยากตายกล่องนี้เต็มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล่องใหม่นะโอเคมาแลกกันภารกิจเก็บดอกไม้ตอนนี้ได้เสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมนะอาจารย์ยังมีฝั่งนู้นอีกนะนะอาจารย์ต้องทำแบบนี้ทุกวันเลยหรือเปล่าทุกวันแต่ปกติต้องทำตอนเช้าไงต้องทำตอนเช้าทุกวันนะคะถ้าเกิดเราไม่เก็บทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้ามันจะร่วงไปแล้วก็มันเรามีของไม่เก็บมาใช้อ่ะก็เสียดายใช่เพราะที่เรารายได้หลักส่วนค่ะเขาคือคุณหลักมาร้อนๆแต่ได้มาลมนะมันก็เย็นเองอ่ะไม่จำเป็นว่าต้องเปิดแอร์แต่ถ้าเป็นในเมืองต้องเปิดแอร์แล้วยังไม่ต้องนี้ก็ได้เพราะว่าไม่รู้นะความรู้สึกเราได้ลมกลางคืนอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้พายุเข้าธรรมชาติมันสร้างมนุษย์มาให้มันปรับได้อ่ะก็เสียงนั้นไหมทำไงดีอ่ะเราต้องอยู่กับธรรมชาติของมันไม่ใช่เราไปฝืนธรรมชาติฝนฟ้าอากาศพายุหรือว่าไอ้ใต้ฝุ่นน้ำท่วมมันก็คือธรรมชาติไม่มีใครไปห้ามมันได้ไงเกิดไม่มีไฟขึ้นมาล่ะจะทนได้ไหมถ้าเห็นนะถ้ามันก็ต้องมาอยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยการติดแอร์มันจะทำให้เราติดอ่ะใช่ไหมล่ะไม่ใช่แค่ติดแอร์เราก็ติดแอร์ด้วยอ
น่าทึ่งนะคะที่เราเห็นในบ้านวสุนทราทั้งหมดนี้มาจากอาจารย์วิลาศผู้มีหัวใจรักธรรมชาติเพียงผู้เดียวคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนสามารถทำได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ของอาจารย์จะมีพื้นที่สีเขียวมากขนาดไหนในบ้านของเราคือการทำงานมันต้องมีความสุขก่อนถ้าเราทำแล้วถ้าเรามีความสุขเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดความสุขไปให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาย่อมให้มันมีค่าEcurate lifestyle.